ต้องจับตาว่าการปรับครม.เที่ยวนี้มันมีหลายปัจจัยพลังประชารัฐก็อย่างพรรคร่วมรัฐบาลก็อย่างแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอายังไงยุบสภาดีไหมครับเรื่องจริงนะครับลองถามประชาชนดูท่านนายกลองแยกมาดูประชาชนเขาอยากให้ยุบนะหลายเสียงอาจจะบอกเฮ้ยยุบก็ได้คนเดิมมาอ๋อนายกตั้งพรรคเองคัดเลือกใหม่คัดเลือกคนที่ดีจริงๆประชาชนก็จะเทเสียงและจะกวาดต้อนในนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยให้หล่นลงข้างถนนหมดเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันยังหาเงินไม่ทันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงผมเรียนนะครับว่าคำพิพากษาของศาลอาญาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ทำให้แกนนำกบศหลายคนถูกจำคุกและอีกหลายคนหลุดจากสสหลุดจากรัฐมนตรีเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจแต่ผมอยากจะเรียนต่อประชาชนคนไทยว่าผมอยากให้นึกถึงความตายของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมและตายในเหตุการณ์การชุมนุมของกปปสที่เสียชีวิตไปถึง27ศพมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากชายชุดดำถึง96ครั้งรุนแรงขนาดที่ทำให้คนตาย11คนนั่นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจยิ่งกว่าดูรายชื่อนะครับระหว่างที่ผมพูดไปหน้าจอเนี่ยรายชื่อผู้เสียชีวิตนะครับจะขึ้นให้ทบทวนให้ระลึกว่าเขาเหล่านี้เป็นวีรบุรุษในบางช่วงบางตอนบางรายการผมก็ได้อ่านรายชื่อไปแล้วอันนี้ก็ดูจากหน้าจอเหตุผลเนี่ยนะครับพูดจี้สำนึกของสสพลังประชารัฐ80คนที่ไปยื่นหนังสือกดดันนายกรัฐมนตรีตอนนี้ช่วงนี้จะพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่กับพลเอกประยุทธ์และเราต้องจับตาดูว่าจะมีปัญหาหรือไม่เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงเป็นของพลังประชารัฐ2ตำแหน่งคือณัฐพลตั้นกับพุทธิพงษ์บีนะครับรัฐมนตรีศึกษากับรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมของพรรคประชาธิปัตย์พี่ถาวรเสนเนียมทำไมต้องหยิบยกมาพูดผมบอกได้เลยครับว่าถ้าไม่มีการชุมนุมของกปปส.ถ้าไม่มีการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งใหม่อย่าหวังว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่พรรคภูมิใจไทยก็อาจจะกลับไปร่วมทักษิณก็ได้แต่ทำไมผมบอกว่า2พรรคนี้ไม่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลก็เพราะถ้ามันยังอยู่แบบเดิมระบบทักษิณก็จะผงาดและครอบคลุมอำนาจในประเทศนี้ต่อไปไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังทักษิณเข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544ครองอำนาจมาจนถูกยึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะสร้างสรรค์ระบบประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอยู่มาขั้นเวลา1ปีปรากฏว่าเลือกตั้งในปี50ผลชัดเจนครับประชาธิปัตย์แพ้ราบคาบวันนั้นยังไม่มีภูมิใจไทยเพราะเนวินชิดชอบยังเป็นลูกน้องของทักษิณที่ทักษิณสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนซึ่งมีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคได้คะแนนเสียงมา199ที่นั่งได้ปาร์ตี้ลิสต์อีก34ที่นั่งนะครับรวมเป็น233ที่นั่งเกือบทะลุครึ่งนึงโลดและพรรคประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ครับพรรคประชาธิปัตย์ได้มา131ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์33ที่นั่งคะแนนดูสูสีกันครับประชาธิปัตย์รวมคะแนนได้12ล้าน1แสนพรรคพลังประชาชนได้12ล้าน3แสนแต่ด้วยระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบพรรค
พลังประชาชนหรือระบอบทักษิณต่อมาจะเป็นเพื่อไทยแต่ผมจะขยายเห็นเนี่ยมันจะได้เปรียบในการเลือกตั้งชัดเจนไหมครับพรรคในระบอบทักษิณเอ้าระบุชื่อเลยพี่เหลิมเนี่ยร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าเลือกตั้งอีกกี่ชาติประชาธิปัตย์ก็แพ้นี่มันก็จริงตัวเลขแบบนี้จริงไหมจริงเพราะว่าหลังจากที่พรรคพลังประชาชนครองอำนาจมาได้ระยะนึงมันเกิดเรียกว่าแก๊ง4คนขึ้นมีเนวินมีสมัครนะครับมีหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สุวงศ์ลีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณธีรพลนพรัมภาปรากฏว่าทักษิณมันขังแขนใจมากน้องตัวเองก็ถูกกันออกจากอำนาจนะคุณสมัครก็ไม่ค่อยฟังทักษิณพระเอิร์ทศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าคุณสมัครทำความผิดจะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มีการตัดสินทางการเมืองนะครับคุณสมัครจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ปรากฏว่าคุณทักษิณหักหลังคุณสมัครเอาสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเล่ารายละเอียดเล่ามาหลายครั้งว่าทักษิณโทรไปล็อบบี้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆมายังไงไม่ให้มาประชุมโหวตให้คุณสมัครทำให้สภาล่มนะครับจบไปแต่หลังจากที่คุณสมชายขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ากันกลุ่มเนวินชิดชอบออกไปเนวินชิดชอบเคยรับใช้นายอย่างใกล้ชิดแค้นใจมากแค้นใจมากย้ำแบบนั้นไม่กี่วันถัดมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบจากการทุจริตเลือกตั้งทำให้การเมืองเหวี่ยงอย่างรุนแรงเพราะส.ส.พลังประชาชนจะแยกไปอยู่พรรคไหนก็ได้ถือว่าพรรคถูกยุบไปแล้วระบบทักษิณตั้งพรรคเพื่อไทยขึ้นมารองรับแต่ส.ส.กลุ่มหนึ่งแยกออกไปตั้งพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือส.ส.ในกลุ่มเนวินชิดชอบแล้วไปจับมือกับสุเทพเทือกสุบรรณนะลุงกำนันเนี่ยผลักดันอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนวินกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งเพราะได้คุมทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยได้คุมทั้งกระทรวงคมนาคมโอ้โหใหญ่เบิ่มเทิมขับฟ้าแต่พอถึงการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2554ผมเกาะติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดโอ้โหทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์กระยิมยิ้มย่องว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนประชาธิปัตย์ก็คิดว่าจะกวาดไปได้สักใกล้ๆ200นะครับภูมิใจไทยจะกวาดได้ประมาณ70ที่นั่งโอ้โหผลการเลือกตั้งออกมาท่านผู้ชมครับเพื่อไทยได้ไป265ที่นั่งได้ส.ส.เขต204ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์61ที่นั่งได้คะแนน15ล้านคะแนน 700,000 ประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เขต115ที่นั่งเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับได้ปาร์ตี้ลิสต์ไป44ที่นั่งคะแนนได้11ล้าน4แสนภูมิใจไทยได้ส.ส.เขตไป29ได้คะแนน1ล้าน2แสนคะแนนได้ไป34ที่นั่งเพราะปาร์ตี้ลิสต์ได้5ที่นั่งแพ้เพื่อไทยพรรคเดียวเสียงเกินครึ่งเห็นไหมครับว่าที่เฉลิมอยู่บำรุงพูดผมจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็แพ้เพราะครั้งนี้ทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่ยุบสภาระบอบทักษิณยังชนะทำให้ทักษิณและน้องสาวลูกน้องบริวารทั้งหลายฮึกเหิมออกพระราชบัญญัติสุดซอยโกงจำนำข้าวนะที่บอกแล้ววันนี้เสียหายกัน 7-8 แสนล้านนะมีคนติดคุกติดตารางมีหลักฐานยืนยันชัดพิสูจน์แต่จากการลุกแกมหน้าเพราะคิดว่าชนะการเลือกตั้งอย่างล้นหลามเนี่ยแหละครับมีคนเสื้อแดงเป็นฐานรองรับเนี่ยจึงเดินร่างพระราชบัญญัติสุดซอยนิรโทษกรรมนั่นแหละครับจึงทำให้กปปส.ออกมาแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายผมถามเนี่ยว่าถ้าไม่มีกปปส.ออกมาชุมนุมไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีบัตรใบเดียวมี primary vote มีฐานคะแนนเฉลี่ยจึงทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาว่าผลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เขตไป136คนนะลดลงจากเดิมแต่ถ้ามีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยถ้าเป็นบัตร2ใบนะครับแน่นอนเพราะเขาได้มา7ล้าน8โอ้โหก็ทะลุกว่าพรรคอื่นๆอย่างแน่นอน
แต่ด้วยระบบบัตรใบเดียวจึงทำให้เพื่อไทยไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยถูกจำกัดอยู่ที่136คนพลังประชารัฐได้8ล้าน4มากกว่าพรรคเพื่อไทยมา 600,000 คะแนนชนะเป็นอันดับ1แต่ได้ส.ส.เขตมาแค่97ได้ปาร์ตี้ลิสต์19จึงทำให้ได้ส.ส.รวมเป็น116คนจำนวนส.ส.แพ้เพื่อไทยคะแนนความนิยมได้มากกว่าไม่ใช่นิยมไอ้พวกส.ส.ไอ้นักการเมืองสันดานทั้งหลายหรอกครับเขาเลือกพอเลือกพลเอกประยุทธ์พิสูจน์ชัดว่าระบบการเลือกตั้งนี้เปิดโอกาสให้คนใหม่พรรคอนาคตใหม่จึงได้6ล้าน3แสนคะแนนได้ส.ส.เขตไป31ที่นั่งได้ปาร์ตี้ลิสต์ถึง50ที่นั่งตอนที่คำนวณตอนรวมเป็น81ที่นั่งภูมิใจไทยได้เท่าไหร่ครับพรรคประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ครับประชาธิปัตย์ได้3ล้าน9ได้ส.ส.เขต33ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์20ได้53ภูมิใจไทยได้3ล้าน7ได้ส.ส.เขต39ที่นั่งชนะประชาธิปัตย์ไป6ที่แต่ปาร์ตี้ลิสต์ลดเหลือ12ได้51ที่นั่งวันนี้นะครับถ้าไม่มีการชุมนุมของกปส.ไม่มีการบาดเจ็บล้มตายแล้วก็แกนนำต้องมาติดคุกวันนี้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะต้องเป็นฝ่ายค้านของพรรคเพื่อไทยตลอดไปเพราะทักษิณก็แค้นเนวินเว้นแต่ว่านะในทางการเมืองนะวันหนึ่งทักษิณต้องการเสียงไม่พอแน่นอนถ้าเลือกก็คงต้องเลือกภูมิใจไทยเลือกเนวินในฐานะลูกน้องเก่าไม่เลือกประชาธิปัตย์แน่นอนแต่การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำให้ทักษิณมีทางเลือกและยิ่งวันนี้ผูกพันกันเนี่ยจบดังนั้นวันนี้นะครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะตอนเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยนะครับเสียงก็เท่ากันได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาเท่ากัน5ต่อ5แต่ท่านผู้ชมวันนี้ภูมิใจไทยไปดูดหูเห่ากันได้แล้วมี60กว่าประชาธิปัตย์เท่าเดิมเฮ้ยไอ้โควต้าของประชาธิปัตย์ควรเป็นของภูมิใจไทยไหมแน่นอนครับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แม้ตอนนี้นะครับจะมีภาพบรรยากาศนะเฉลิมชัยศรีอ่อนนะไปพบกับอนุทินชาญวีรกุลนะเลขาธิการประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสโควต้าจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็เกิดกระบวนการตอนนี้จะมีการแลกกระทรวงแลกกระทรวงก็คือว่าคมนาคมเฮ้ยภูมิใจไทยขอดูพรรคเดียวเลยนะเกษตรประชาธิปัตย์ก็ดูพรรคเดียวไปเลยพลเอกประยุทธ์ว่าไงครับท่านนายกรัฐมนตรีว่าไงครับเรื่องสายสีส้มเนี่ยครับนะในกรมสังคมก็มีขวางกันเองเพราะตอนที่ประชาธิปัตย์คือรัฐมนตรีถาวรอยู่เนี่ยนะรัฐมนตรีถาวรก็ถือเป็นผู้มีอาวุโสนะครับมีอะไรที่พี่ถาวรไม่เห็นชอบพี่ถาวรก็ขวางก็กระอักกระอ่วนใจกันอยู่วันนี้ความหมายของนักการเมืองที่ต้องการจัดการให้ลงตัวมันเพราะเรื่องอะไรครับนะประชาธิปัตย์มีเรื่องถุงมือยางรู้อยู่ว่าคนที่ดำเนินการทั้งหมดเป็นคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์นะจะอภิปรายในสภานะรัฐมนตรีจุลินจะตอบยังไงก็ตามแต่นะครับเรื่องสายสีส้มนะคุณศักดิ์สยามจะตอบยังไงก็ตามแต่ประชาชนไม่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังดังนั้นต้องจับตาว่าการปรับครม.เที่ยวนี้มันมีหลายปัจจัยพลังประชารัฐก็อย่างพรรคร่วมรัฐบาลก็อย่างนึงแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอายังไงยุบสภาดีไหมครับเรื่องจริงนะครับลองถามประชาชนดูท่านนายกลองแดกมาดูประชาชนเขาอยากให้ยุบนะหลายเสียงอาจจะบอกเฮ้ยยุบก็ได้คนเดิมมาอ๋อนายกตั้งพรรคเองเนี่ยคัดเลือกใหม่คัดเลือกคนที่ดีจริงๆประชาชนก็จะเทเสียงและจะกวาดต้อนในนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยให้หล่นลงข้างถนนหมดเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันยังหาเงินไม่ทันสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย